าวบ้านหนองกุ้งตำบลกุดบงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายจะลงเรือไปไหลมองหรือลงตะข่ายดักปลาในแม่น้ำโขงแต่การไหลมองของชาวบ้านจะจัดระเบียบการออกหาปลาตามคิวเช่นมีเรือทั้งหมด10ลำจะต้องเข้าคิวไหลมองทุกครั้งรอบหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงก่อนจะจัดเก็บมองแล้วนำปลาขึ้นมากดบนฝั่งหากอยากลงมองอีกครั้งต้องเข้าคิวตามระเบียบค่ะอันดับแรกก็ต้องมาจับคิวก่อนนะครับจับคิวแล้วก็ไปลงอวนนะครับส่วนมากปลาที่ได้ก็จะเป็นปลาแค่ปลาออดปลาโจกครับ อย่างนี้นะครับแล้วทำไมเขาถึงต้องมีการจับคิวก่อนคะพี่ก็เรือมันเยอะครับต้องมีการจับคิวถ้างั้นมันจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับมันออกคิวกันมั่วเลยครับมันต้องเป็นระเบียบนะครับร่องน้ำลึกกลางแม่น้ำโขงเป็นจุดหมายของการปล่อยมองโดยในช่วงที่น้ำขึ้นลงชาวบ้านจะใช้มองที่มีขนาด14เซนติเมตรขึ้นไปเพื่อที่จะได้ปลาตัวใหญ่ค่ะหลังจากที่ชาวบ้านนะคะเขาทิ้งมองไปแล้วค่ะก็จะต้องปล่อยทิ้งเอาไว้สักพักนะคะถึงจะเก็บมองขึ้นมาได้ค่ะแต่ว่าเทคนิคการทิ้งมองของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาจะทิ้งแบบขวางแม่น้ำค่ะซึ่งที่นี่ก็เป็นแม่น้ำโขงนะคะก็มีระยะห่างค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันค่ะหลังจากที่ทิ้งไปแล้วก็จะต้องดับเครื่องยนต์ค่ะแล้วก็ปล่อยให้เรือไหลไปตามแม่น้ำโขงเนี่ยแหละค่ะสักพักนึงนะคะแล้วก็จะเอามองเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาไว้ที่เรือซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงค่ะว่าจะได้ปลาหรือไม่ค่ะการออกมาหาปลาต้องอาศัยจังหวะและดูน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งช่วงนี้น้ำขึ้นชาวบ้านนิยมออกมาหาช่วงกลางคืนและตอนเช้ามืดโดยจะปล่อยให้มองไหลตามแม่น้ำโขงมีระยะทางประมาณ500เมตรถึง1กิโลเมตรหลังจากปล่อยมองได้สักพักจะเริ่มสาวมองขึ้นค่ะทุกฤดูเลยครับลงได้ตลอดครับค่ะแต่เห็นพี่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าน้ำขึ้นแบบนี้ค่ะคือจะออกมาหาตอนกลางคืนหรอคะหรือว่ายังไงใช่ครับส่วนมากมันจะปลาจะโดนช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวันนะครับตอนนี้นะคะเก็บมองได้มาแล้วค่ะ2ตอนจาก4ตอนนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ปลาค่ะเหลืออีก2ตอนเราก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้ปลาหรือไม่ค่ะพี่แป้บอกว่าในช่วงนี้ก็จะหาปลาได้ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยขึ้นลงนั่นเองค่ะวันนี้เราได้ปลาเนื้ออ่อนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าปลาเผาะตัวค่อนข้างใหญ่ค่ะพี่ทูบทองอุทุมพิรัตน์ก็เลยนำมาทำเป็นลาบปลาน้ำส้วนให้ชิมกันแต่ก่อนที่จะนำมาทำเป็นอาหารต้องล้างคาวออกให้หมดโดยมีเทคนิคการทำคือหั่นปลาเป็นชิ้นๆแล้วนำไปล้างด้วยน้ำส้มสายชูหรือน้ำเกลือจากนั้นตั้งหม้อใส่ข่าตะไคร้เติมเกลือเล็กน้อยรอให้น้ำเดือดแล้วจึงนำปลาลงไปต้มให้สุกค่ะจะเอาปลาที่ได้มาไปต้มเสร็จแล้วสุกแล้วถึงเอามาขยำออกอีกทีนึงแล้วก็มาปั้นวิธีทำก็ต้องมีเกลือมีมะนาวนะคะใส่ลงไปแล้วก็ปั้นให้มันเป็นน้ำมันจะออกมาอย่างนี้แล้วเราจะไปต้มก่อนเราจะปรุงรสมีหอมแดงซอยนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกมีเกลือเล็กน้อยแล้วก็พริกป่นค่ะแค่นี้นะคะแล้วก็ไปต้มไปเคี่ยวเดี๋ยวมันจะแดงๆอย่างนี้นะคะปลาที่เราเอามาคั้นเอาน้ำมันนะคะแล้วก็จะพักไว้ทีนึงแล้วก็เอามาใส่หอมซอยมีต้นหอมผักชีแล้วก็หอมสะระแหน่นะคะแล้วก็พริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วมาคลุกเคล้าเข้ากันแล้วก็จะเป็นลาบอย่างนี้ค่ะการกินลาบปลาน้ำส้วนให้อร่อยต้องนำผักพื้นบ้านมาห่อโดยใช้ใบทองหลางใบชะพลูผักติ้วห่อลาบปลาแล้วราดด้วยน้ำส้วนก็กินได้แล้วล่ะค่ะลาบปลาน้ำส้วนไม่มีกลิ่นคาวรสชาติเผ็ดนำสามารถทำกินได้ทุกฤดูกาลค่ะหลังจากกินอิ่มแล้วช่วงเย็นๆจะพาไปชมความสวยงามของพญานาคเจ็ดเสียนซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของอำเภอพลพิสัยและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นและออกกำลังกายไม่น้อยค่ะป
ัจจุบันปลาน้ำโขงหลายๆชนิดก็มีจำนวนน้อยลงแล้วก็บางชนิดนี่มีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ไปเลยก็มีค่ะดังนั้นชาวบ้านเขาก็เลยมาทำข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าทุกๆวันพระจะไม่มีการออกไปจับปลาในแม่น้ำโขงกันค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาเอาไว้ค่ะ